สักครู่นะครับเยส้วัสดีคคุณอ่ิะมาแล้วสวัสดีครับสวัสมดงีอิคม่ะสวัพสีด่ีหมคูรับค่ะสวัสดีคแ่ฟะนคลับเข้ามารอกันแล้วตอนนคี้เ่หลืะอเราสองคนแล้วนะได้ค่ะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมครับวันนี้ก็ไลฟ์กันไมทั้่งวเัหนนื่อยเลแบยบอยู่กับพี่หมูทั้งวันเลยใช่วันนี้เราอยู่กันทั้งวันเลยเรามาเริ่มกันเดี๋ยวพี่แนะนําตัวก่อนเพราะว่าแฟนคลับอิงอาจจะไม่รู้จักพี่ก็ได้นะครับพี่หมูอัศวานะครับเจ้าของแบรนด์อัศวาแล้วก็ ASV วันนี้เรายินดีมากนะที่ได้มาไลฟ์กับน้องอิงแล้วก็เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของ ASV ในวันนี้นะครับก็ดีเหมือนกันค่ะสวัสดีครับโอ้ยอดขายดีมากนะแฟนคลับตอบรับดีมากแบบขอบคุณค่ะผลงาขนอบยคุอณดเยี่ยมค่ะเลทุกยคนขอบคุณคก่ะ็น้องอิงต้องแนะนำตัวไหมไม่ต้องแนะนำตัวแล้วเนาะกับแฟนคลับแนะนำตัวกับแฟนคลับพี่หมูแล้วกันค่ะอิงวรัญ ครธับผรมนะคะครับ ค่ะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเรามาเจอกันได้ยังไงแล้วก็ที่มาที่ไปของคอลเลกชัน ASV X Ink วลันทรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวให้น้องอิงเล่าดีกว่าค่ะก็เริ่มจากที่อิงก็ใส่ ASV มานานมากแล้วนะคะแล้วก็รู้จักคกัรบัพบี่หมูมานานมากตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเลยทีนี้อิงก็เหมือนแบบว่าได้ใส่หลายๆลุคแล้วก็รู้สึกว่าASV มีความเป็นตัวเรามากๆแล้วก็นั่นแหละค่ะจากที่ใส่มาจริงๆใส่มาก่อนนั้นอีกใส่มาตั้งแต่สมัยเรียนเลยตั้งแต่แบบปีใชส่ามนะจนกระทั่งเนี่ยได้มาทําเพลงแล้วก็ได้รู้จักพี่หมูเป็นแบบจากไปตามงานไปงานพี่หมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึตก่ว่าางพี่ตหมู่างเนาะใช่รวมถึจงบแเบมื่บอกี้พี่ๆทีมงานด้วยคใช่ะ่ก็เลยรู้จักกันหมดเลยทีนี้รู้จัพกทั้ีง่แผๆก็นมกาเลยรู้จักทั้งออฟฟิศเลยเนาะใช่พี่ๆก็มาชวนว่าแบบว่าสนใจทำคอลเลกชันร่วมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกลงทำเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าแบบ ASV แบบไม่ทำให้ผิดหวังแน่เราเจอกันครั้งแรกจําได้เมื่อกี้น้องพี่จําไม่ได้แต่ว่าพอน้องอิงพูดภาพขึ้นมาในหัวเลยตอนที่ไปเดินพรมแดงที่ญี่ปุ่นใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมใชครั่บค่ะใช่ค่ะตใอชน่นัไ้หนมใส่ว่าครั้งแรกเลยแล้วก็แบใบช่ไหรมู้สึกว่มาันแบก็บจะกี่ปีแล้วนะน่าจะแบบ7 ปีอะค่ะเจพ็ีด่หมูปีใช่แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันมาเรื่อยนะเราก็ทํางานหมายว่ามีการติดต่อการทํางานมาเรื่อยอิงก็ใส่เอสวีมาบ่อยๆเข้าแล้วก็มีการทำมีสัมภาษณ์ร่วมกันมีไปทำงานอีเวนท์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับเพลงร่วมกันเนาะแล้วกใช็่ค่ะรู้สึกยังไงกับการมาทำงานกับ ASV รู้สึกการไปกับการเป็นดีไซเนอร์ครั้งแรกถามดีกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเป็นศิลปินมาตลอดเลยแบบไม่เคยทํางานแบบแฟชั่นมาก่อนจริงๆก็แบบไปร่วมงานมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้มาแบบอยู่เบื้องหลังกับพี่ๆเลยว่าขั้นตอนกระบวนการการทํางานเป็นยังไงแล้วเราก็ฝึกเรียนรู้จากพี่ๆแบบว่าเขาทํายังไงจริงๆมันไม่ได้ทําแบบว่าง่ายเลยทุกอย่างยากมากแล้วก็แบบมีขั้นมีตอนที่ละเอียดเลยเงี้ยรวมถึงว่าตอนนั้นอิงก็ทัวร์คอนเสิร์ตเยอะด้วยอะค่ะก็เลใชย่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบมาเป็นพี่ๆ100%ได้แต่ว่าก็แบบช่วยกันทํางานเต็มที่สุดท้ายก็ออกเป็นคอลเลกชันนี้ค่ะหวังว่าคงจะสนุกมากกว่าเครียดเนาะสนุกค่ะสนุกใช่ไหมครับก็จริงๆcollaboration ครั้งนี้มันเริ่มตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะจริงๆมันพูดคุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้องอิงทัวร์คอนเสิร์ตอยู่พอดีก็เลยมันก็เลยการทํางานก็เลยค่อนข้างตารางงานก็ค่อนข้างต้องบอกว่าตอนนั้นยุ่งพอสมควรเนาะแล้วก็ทางเราก็พยายามทางทีมดีไซน์ก็พยายามให้น้องอิงเปิดโอกาสให้ทําเต็มที่แต่ก็พยายามจะช่วยให้ทํางานง่ายเพราะเข้าใจแหละว่าตอนนั้นทั้งเดินทางด้วยทั้งคอนเสิร์ตด้วยหลายๆอย่างก็ต้องบอกว่าในที่สุดก็มีคอลเลกชันของตัวเองเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็รู้สึกเป็นไงบ้างดีใจไหมภูมิใจไหมค่ะภูมิใจมากค่ะแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเพราะว่าพี่ๆแบบช่วยเหลือมากๆเพราะว่าเราเองแบบไม่ได้มีประสบการณ์เลยทุกคนแบบว่าช่วยออกความเห็นอะไรเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ออกมาเป็นคอลเลกชันนี้ก็เป็นจริงๆว่าเป็นอิงทุกตัวเลยเหมือนแบบจริงๆอิงเป็นคนมีหลายมุมอาจจะแบบมีมุมแบบหวานบ้างสดใสบ้างแบบเท่นบ้ิ่างงๆบ้างใช่ก็อาจจะไใมช่ได่้แบใชบว่่าที่มีลุคเดียวอะไรค่ะอันนี้ก็เหมือนแบบแทนเราในแต่ละวันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในหลายๆโอกาสทีนี้มาทำงานกับเราเนี่ยหมายว่าตัวอิงกับแฟชั่นเนี่ยอิงรู้สึกเป็นยังไงกับแฟชั่นตัวเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับแฟชั่นไหมชอบไม่ชอบยังไงได้มีโอกาสเข้ามาเขาเรียกว่าชิมลางหรือได้กลิ่นอายของความเป็นแฟชั่นเนี่ยเรา
ปกติอิงกับแฟชั่นเนี่ยมีความอินกับแฟชั่นขนาดไหนแล้วก็มันมีอิทธิพลกับชีวิตของน้องอิงขนาดไหนเอ่ยค่ะจริงๆมีอิทธิพลมากคืออย่างแฟชั่นกับอิงอย่างเงี้ยก็พูดอย่างตั้งแต่เป็นศิลปินนะคะแบบแฟชั่นก็คืออยู่คู่มากับอิงเลยเพราะว่าทุกๆเพลงทุกๆซิงเกิลอะค่ะเหมือนเราก็จะมองการมองเสื้อผ้าเป็นแบบเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วว่าแบบลองจากเพลงมาก็คือต้องเป็นลุครวมๆว่าเราจะทำให้คนแบบจำหรือว่าให้คนฟังเพลงนี้เรานึกถึงอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทำการบ้านเรื่องแฟชั่นหนักมากแล้วก็เชื่อว่าแบบดนตรีมันก็เหมือนกับแฟชั่นอยู่แล้วแบบมันควรแบบคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็คิดว่าแฟชั่นมีส่วนมากๆที่ทำให้ตัวเราดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นแบบทำให้คนฟังเพลงแล้วรู้สึกถึงแบบสีต่างๆที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบสื่อความหมายของเพลงแต่ละเพลงได้ค่ะเหมือนทั้งดนตรีของอิงทั้งวิธีการแต่งตัวสิ่งต่างๆมันก็เหมือนลายเซ็นเนาะเข้าใจว่าเพราะอิงก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีแนวทางเฉพาะตัวในการแต่งตัวเชื่อว่าแฟนคลับคงรู้ว่าถ้าเห็นประมาณนี้เป็นอิงอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเท่าที่แต่งตัวอิงมาก็จะรู้ว่าแบบอันนี้อิงไม่ใส่ค่ะอันนี้ไม่ชอบค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อิงก็จะเป็นคนมีข้อจำกัดในเรื่องของการแต่งตัวที่เราไม่กล้าใส่อะไรที่มันแบบเราไม่เซลฟ์จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแบบถ้าเกิดหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยแต่จริงๆเพราะว่าแบบเราจริงๆเราก็เคยใส่แบบขาสั้นใส่แขนกุดอะไรก็เคยใส่มาแล้วแต่ว่าพอเราใช้ชีวิตแบบเป็นศิลปินจริงๆอะค่ะแบบการใส่เสื้อผ้าที่เรารู้สึกธรรมทแมงมันมีผลมากเลยต่อการแสดงหรือว่าต่อการแบบพรีเซนต์ตัวเองออกไปอะไรเงี้ยเวลาเราขึ้นคือมันต้องอยู่บนเวทีเราก็อยากจะคิดว่าเราขยับเคลื่อนไหวได้แล้วรู้สึกว่ามันมั่นใจอะไรเงี้ยประมาณนี้ป่ะใช่ค่ะแบบบางทีอะแบบขนาดใส่แบบเอวลอยนิดนึงอิงก็ใส่กออกข้างในเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่ว่าจะแบบเต้นยังไงมันก็จะแบบไม่มีทางแบบโบอะไรอย่างค่ะก็เรียบร้อยแหละจริงๆเป็นพื้นฐานแล้วเนาะก็เป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันเฉวิบเฉวับมากด้วยนิสัยเนาะจริงๆก็คือแบบมีเขาเรียกอะไรมีเอวลอยได้แต่ต้องแบบไม่เวลายกไม้ยกมือต้องไม่ลอยมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ค่ะคือมันก็เป็นคาแรคเตอร์เนาะจริงๆแล้วอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าให้หยิบชุดได้เดี๋ยวเราค่อยไปถึงชุดกันทีนี้เดี๋ยวก่อนแล้วมามีอะไรที่ในแฟชั่นที่คิดว่าไม่ใส่แน่ๆอ่ะถามหน่อยแบบไม่ใช่ว่าไม่ใส่เพราะไม่ชอบดีกว่าจริงจริงชอบหมดเลยแบบแฟชั่นเลยอะแต่ว่าแบบเอาที่เราไม่เซลฟ์จริงๆเลยก็อาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบอาจจะโชว์เยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะโชว์แขนโชว์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกไม่เซลฟ์ที่แขนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแต่จริงๆอะไม่ได้แขนใหญ่นะแต่ว่าจริงๆเราไม่ชอบนะไม่เซลฟ์เท่านั้นเองพี่จำได้เวลาให้ใส่อะไรที่แบบมันนิดนึงอยู่ตัวไม่ค่อยเป็นตัวเองอะไรเงี้ยนึกออกแล้วก็เราก็ต้องเล่นดนตรีด้วยอะไรด้วยลองขึ้นคอนเสิร์ตด้วยอะไรด้วยก็อ่ะเดี๋ยวมาเล่าก่อนว่าคอลเลกชันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงคอลเลกชันนิดนึงก่อนที่เราจะไปถามเรื่องต่างๆที่แฟนคลับพอดีมีคำถามต่างๆจากแฟนคลับทางบ้านมีทั้งนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามีทั้งมาจากฟิลิปปินส์มาจากโอ้หลายประเทศเหมือนกันคนจีนก็มีภาษาจีนก็มีอ่านคำถามไม่ออกก็มีต้องบอกแฟนคลับเหนียวแน่นมากเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปถึงเซสชันคำถามเดี๋ยวเราเล่าคอลเลกชันนี้ก่อนว่ามันประกอบไปด้วยตัวไหนบ้างให้อิงเล่าเดี๋ยวพี่หยิบตามที่อิงเล่าว่าชิ้นไหนอิงก็หยิบมาเหมือนกันค่ะพี่หมูโอเคมีตัวที่ใส่อยู่ใช่ที่ใส่อยู่คือลุกแบบที่ชอบมากคือใช่ลุกนี้ป่ะใช่คือลุกนี้เลยค่ะที่พี่หมูหยิบขึ้นมาก็จะเป็นที่เรารู้สึกว่าเป็นเรามากเลยอะแบบเห็นแล้วแบบกรี๊ดเลยแบบว่าตอนแรกพี่เขาแบบลองแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยอิงก็คือแบบเอาเลยเพราะเราเคยใส่ประมาณเนี้ยบ่อยอยู่แล้วบ่อยอยู่แล้วใช่แล้วคืออันนี้ก็เหมือนมาเพิ่มลูกเล่นตรงปกให้มันมีดีเทลน่ารักมากขึ้นเลยค่ะแบบลายผ้าที่แบบดูน่ารักสดใสมากขึ้นแต่ว่าทรงทุกอย่างก็คือเราสามารถเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาวได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนทำให้เราสามารถไปทางการก็ได้หรือว่าแบบเล่นๆกับเพื่อนก็ได้ใช่สีก็เป็นสีประมาณนี้เนาะที่อิงชอบเนาะสีแบบว่าที่มันไม่ฉูดฉาดมากอะไรเงี้ยเนาะที่อิงชอบใส่ใช่แล้วก็มาถึงตัวนี้ตัวนี้ก็จะพูดถึงกันเยอะวันนี้เป็น dress ผ้าฉลุใช่ค่ะนี่ก็หยิบเอากันเป็นแบบเป็น dress ที่อิงว่ามันหวานมากแต่มันแบบหวานแบบเราสามารถ
มิกซ์กับรองเท้าผ้าใบหรือว่าอะไรที่มันเออกำลังจะมีคำถามว่าถ้าใส่ถ้าอิงใส่เดรสตัวนี้จะใส่กับจะใส่ยังไงใส่กับผ้าใบใช่คือถ้าเป็นอิงจะใส่กับรองเท้าผ้าใบแล้วก็จะแบบมันจะดูเหมือนเป็นชุดที่มีให้ลุคแบบเด็กๆได้เลยเหมือนแบบมันน่ารักมากแล้วก็แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนรองเท้าใช่ถ้าเราเปลี่ยนรองเท้าเป็นส้นสูงเราก็สามารถเป็นงานทางการได้เหมือนกันเหมือนมันมีความแบบเราสามารถขึ้นอยู่กับสถานการณ์ได้ค่ะไม่จะ dress up ได้ dress down ได้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวไหนอีกตัวไหนตัวนั้นก็ได้ค่ะตัวที่พี่หมูหยิบก็จะเป็นจัมสูทใช่อันนี้ก็อันนี้รู้สึกเลยว่าใส่ขึ้นเวทีน่ารักแน่ๆเหมือนแบบตั้งแต่ตอนที่เห็นแบบแล้วก็แบบออกแบบคือรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เหมาะกับการขึ้นคอนเสิร์ตที่สุดของอิงวันฮอลเลยเพราะว่าคือดูมีอะไรนิดนึงใช่มันมีแบบมีความเป็นแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยนึงกว่าในชีวิตประจำวันแต่ก็ดูไม่ได้มากมายซะจนเกินไปเนาะใช่ค่ะสีก็เป็นสีม่วงลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นปกคอล่าเป็นพีเตอร์แพนคอล่าสีขาวอะไรเงี้ยก็น่ารักดีเออค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่อิงก็ชอบตัวไหนเอ่ยอ๋ออ่อนเชียวพาสเทลใช่อันนี้เสื้อตัวนี้ก็จะมีหลายสีมีสามตัวมันใส่สบายมากเลยอิงชอบมากแล้วก็มันสามารถนั่นแหละเราสามารถใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้มันเหมือนแบบเราสามารถจัดอะไรก็ได้กับเสื้อตัวนี้เลยอะใส่กางเกงก็ได้ขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้ใส่อะไรก็ได้นะเป็นผ้าคอตตอนสบายๆแล้วก็เหมือนเนื้อมันก็ใส่ค่อนข้างใส่ง่ายเนื้อมันเบาๆแล้วก็แบบอยู่บนผิวหนังมันก็ใส่แล้วรู้สึกมันใส่สบายตัวแล้วก็มีเป็นกางเกงด้วยกางเกงคู่กันใช่ค่ะแล้วก็เองก็จะมีเสื้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อยืดเดี๋ยวก่อนโอเคตัวนี้ใช่คือแบบมันจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่ามีความน่ารักขี้เล่นขึ้นมาหน่อยก็คือมันเป็นแบบเสื้อยืดแล้วก็เป็นทีเชิร์ตตัวเนี้ยสาวๆต้องชอบแน่ๆเพราะว่ามันใส่สบายแล้วมันก็ดูไม่ได้ทางการจนเกินไปแบบใส่ไปแบบคาเฟ่กับเพื่อนใส่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือตัวเนี้ยน่ารักเลยหรือว่าเราจะแบบไปมิกซ์กันแมทกับอย่างอื่นก็ได้แบบอีย้ำหรืออะไรก็ได้ที่มันทำให้ใส่แล้วมันดูน่ารักขึ้นอะไรความที่มันขาวดำอะเนาะมันก็ใส่กับอะไรก็ได้นะอิงเนาะของตัวเนี้ยเป็นมิกซ์แอนด์แมทช์ได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เหมือนทีเชิร์ตมันก็ดูเป็นอะไรที่ไอเทมที่ผู้หญิงทุกคนต้องมีแต่มันก็อาจจะมีลูกเล่นที่ดูสนุกดูพิเศษขึ้นมากว่าทีเชิร์ตปกตินี่ก็เป็นพี่ก็ว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่สาวๆชอบกันก็ใช่แล้วก็จะมีเสื้อยืดอีกอันหนึ่งที่น่ารักก็คือสีอันนี้ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวมัดย้อมมีสองสีใช่ก็แบบด้วยความที่เป็นเสื้อยืดอะอิงว่ามันใส่ง่ายอยู่แล้วแล้วก็หลายๆคนชอบถามเข้ามาว่าแบบผมใส่ได้ไหมคะแบบผมใส่ตัวไหนสำหรับแฟนคลับผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวจะนึกว่าแบบมีแต่เสื้อสำหรับสาวๆอันนี้ก็เผื่อแฟนคลับที่เป็นผู้ชายหนุ่มๆหรือว่ายูนิเซ็กซ์ซะแหละจริงๆแล้วก็อันนี้ก็คือสักอิงว่าผู้ชายสามารถใส่ได้แบบได้เลยแล้วมันก็มีทั้งสีม่วงสีชมพูด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบแต่ม่วงมันก็จะเป็นม่วงแบบคำคลามแล้วมันจะไม่ใช่ม่วงหวานมากก็คือผู้ชายก็น่าจะได้มีเป็นไซส์ก็จะมี S M L ก็เป็นไซส์ยูนิเซ็กซ์แหละจริงๆตัวนี้ทำมาให้แฟนคลับผู้ชายด้วยเพราะว่าตอนที่เราทำคอลเลกชันกันก็จะมีคำถามว่าเอาแล้วแฟนคลับผู้ชายไม่มีเสื้อผ้าให้เหรอก็เลยเกิดเป็นเสื้อยืดสองตัวนี้ขึ้นมาให้เนาะจะได้เผื่อว่าแฟนคลับผู้ชายอยากจะเป็นมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีส่วนร่วมกับคอลเลกชันพิเศษของเองก็เลยทำขึ้นมา 1,290 เขาเขียนราคาให้พี่ด้วยเหมือนรายการ Home Pro Network เหรอค่ะมีคนแซวไม้แขวนอิงด้วยอย่าแซวไม้แขวนหนูอิงเป็นคนธรรมชาตินะห้ามแซวนี่เราเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นHome Production ตอนนี้ Work From Home ก็ทำกันง่ายๆเป็นอะไรก็ทุกอย่างหยิบจับเป็นแบบว่าไม่ประดิษฐ์เป็นตัวตนของอิงนี่อยู่ยังไงเป็นอย่างนั้นเราไม่ประดิษฐ์เราคุยกันเรื่องสนุกบ้างเดี๋ยวเรื่องคอลเลกชันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่ออีกทีนึงเนาะนี่แฟนคลับคงอยากจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ข่าวว่าประวัติการควอรันทีนของอิงเนี่ยมีมายาวนานมากคือโควิดของอิงเนี่ยรู้สึกยาวนานเป็นพิเศษใช่ไหมเหตุอันเนื่องมาจากจริงๆก็เนื่องมาจากตั้งแต่เราทำงานตอนช่วงแบบ
ปลายปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็มีโอกาสเครื่องลำเดียวกับคนที่ติดเชื้อโควิดพอดีเราก็เลยต้องกักตัวยาวเลยค่ะแล้วพอออกจากกักตัวมาเสร็จเขาก็ล็อกดาวน์รอบที่สองไปใช่พอดีก็เลยเหมือนแบบทำให้มันยาวนานกว่าคนอื่นแล้วก็งานก็กระทบมาจนถึงตอนนี้ก็คือเราเหมือนงานที่เราต้องเลื่อนนะคะก็ยังเล่นไม่หมดตอนนี้ก็ยังมียาวคิวยาวเหยียดเลยใช่ไหมใช่อยากจะเล่นเก่าอยากกลับไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมั้งใช่ไหมอยากมากค่ะพี่รู้สึกว่าแบบคิดถึงแบบการไปคอนเสิร์ตมากๆค่ะก็อยู่บ้านทำอะไรดีกว่าชอบทำอะไรอยู่บ้านก็จริงๆตอนนี้จะโฟกัสเรื่องงานแบบเบื้องหลังทุกอย่างเลยที่เป็นหลังบ้านจะเป็นพวกแบบว่าทำอัลบั้มทำเพลงต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอัดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็คือเหมือนสามารถอัดไกด์หรืออัดเดโมจากที่บ้านได้แล้วแบบโดยที่ไม่ต้องไปห้องอัดอะไรเงี้ยค่ะพอเปิดโควิดปั๊บมีให้เลย3อัลบั้มใช่ไหมเพราะว่าเวลาแต่งเพลงเยอะใช่ไหมก็เนี่ยค่ะก็ทำเพลงอยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้ข่าวว่าทำคอนเทนต์ของ YouTube ด้วยใช่ค่ะก็มีคอนเทนต์ของ YouTube แบบจริงๆมีช่องอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรหลังๆเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอสุดท้ายเราก็มาคิดว่าเราก็ทำคลิปอยู่บ้านก็ได้นี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องทำคลิปว่าเนี่ยอยู่บ้านกับอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำแบบเอาน้องๆมานั่ง Q&A กันแบบขำๆก็แบบพยายามหาคอนเทนต์ทำจะได้แบบหาคิดถึงกันเดี๋ยวเราก็จะมี Q&A ให้แฟนๆส่งเราจะเลือกมา10คำถามนะวันนี้อ๋อจริงๆอ๋อแฟนๆจากทางบ้านส่งคำถามมาแล้ว10คำถามนะครับแต่ก่อนที่จะไปคำถามอยากจะถามอิงก่อนเลยว่าเนื่องจากกักตัวมานานมากเลยพอกักตัวเสร็จแล้วเนี่ยอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษอยากจะเดินทางหรืออยากจะทำอะไรที่เรารู้สึกอยากไปเหลือเกินหลังควอรันทีนคราวนี้หลังล็อกดาวน์หรือว่าพอเปิดประเทศแล้วหรือในประเทศหรือนอกประเทศอยากไปเที่ยวไหนเพราะอะไรค่ะก็ถ้าเปิดประเทศหรอถ้าเปิดประเทศอ่ะอยากไปญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นที่แรกค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยู่ตรงที่เดียว งั้นญี่ปุ่นก็ได้ค่ะเพราะว่าก่อนดาวครั้งแรกเนี่ยไปเกาหลีมาแล้วอาจจะอยากไปญี่ปุ่นเพราะก็คิดถึงญี่ปุ่นมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเปิดจริงๆเลยอ่ะอยากทำงานก่อนเนาะใช่ก็เชื่อว่าทุกคนก็แบบอยากเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช่ไหมคิดถึงแฟนเพลงอยากเล่นอยากเจอคนแบบอยากแบบคือตั้งแต่มีโควิดมาค่ะอิงไม่ได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับเลยแบบจะถ่ายเป็นแค่แบบตามงานแล้วเราก็จะแบบมีระยะห่างหรือว่าใส่แมสใส่ปิดกันไม่ได้พูดคุยอะไรแล้วอิงรู้สึกว่าแบบมันเป็นเวลาแบบปีกว่าแล้วที่เราไม่ได้แบบยืนคุยกับแฟนคลับหรือว่าพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเขาเหมือนแบบบางทีสิ่งเหล่านั้นอ่ะอิงเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถมอบพลังให้แฟนคลับได้แล้วเขาก็มอบให้เราได้เหมือนมันทำให้เราแฮปปี้อ่ะว่าเราอาจจะแบบได้คุยกับเขามากขึ้นได้เจอมากขึ้นแต่ว่าพอปรากฏว่ามีโควิดอะค่ะแบบเราก็ต้องช่วยกันเซฟกันเองเพราะว่าอย่างตัวอิงเดินทางบ่อยแล้วแบบเราก็ไม่กล้าจะแบบไปถ่ายกับคนแล้วก็เนาะเราก็ต้องระวังตัวเขาด้วยระวังตัวเราด้วยเราก็ไม่อยากจะเผื่อเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเดินทางมาเราจะเป็น carrier ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพูดจริงก็เสี่ยงมากเพราะว่าวันนึงอิงไปจังหวัดนึงอีกวันนึงไปจังหวัดนึงอย่างเงี้ยค่ะเราอิงรู้สึกว่าเราต้องเซฟคนอื่นด้วยไม่ใช่เราเซฟแต่ตัวเองก็เลยทีนี้ก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายรูปกับใครก็อาจจะอยากถ่ายรูปกับแฟนคลับอยากเจอเชื่อว่าแฟนคลับก็น่าจะคิดถึงอิงไม่แพ้กับที่อิงคิดถึงแฟนคลับเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามดีกว่าเดี๋ยวก่อนน้องอิงใส่เสื้อยืดไซส์อะไรมีคนถามมาตัวที่เป็นทายดาอิงใส่ไซส์ M ใช่ไหมรู้สึกใส่ไอ้สี่คือไซส์ M เดี๋ยวนะเรามาดูซิมีเสื้อผ้าสีไหนเยอะที่สุดในตู้เสื้อผ้าปกติสีขาวเยอะที่สุดในตู้ค่ะชอบสีขาวเยอะที่สุดในตู้ใช่ค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนชอบซื้อเสื้อสีขาวมากมันใส่ได้แบบหลายโอกาสแล้วก็เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราเวลาเราแบบใส่ไปไหนแบบคนชอบจำไม่ค่อยได้แล้วมัน mix and match ได้ใช่พี่อิงชอบถ่ายรูปหรือเป็นนางแบบถ่ายรูปคะจริงๆชอบถ่ายรูปมากกว่าค่ะแต่ว่าเป็นตากล้องนะก็เป็นคนที่แบบเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวก็จะแบบถือกล้องถ่ายรูปให้คนที่บ้านด้วยนะคะหรือว่า
ชอบถ่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยงานของเราหรือว่าด้วยแบบหน้าที่การงานของเราเราก็ต้องเป็นคนโดนถ่ายเยอะกว่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆชอบทั้งสองสามารถทําได้ทั้งสองค่ะตอนนี้เหมือนเพิ่งอินกับการถ่ายรูปด้วยเพราะเห็นเวลาไปไหนมาไหนมีชอบติดกล้องต้องกล้องฟิล์มด้วยป่ะรู้สึกใช่ไหมก็ใช้มาตั้งแต่สมัย4 ปีแล้วค่ะก็แบบเปลี่ยนกล้องเลยค่ะใช่ไหมเห็นแบบเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนชอบมีพกกล้องฟิล์มของตัวเองก็ดูเหมือนเป็นคนชอบถ่ายรูปพอสมควรถ้าพี่สังเกตดูเวลาค่ะคุณอิงมีชุดประจำที่ใส่ซ้ำบ่อยๆไหมคะเกินอาทิตย์เช่นเกิน5 ครั้ง6 คำถามสเปซิฟิกมากจากคุณฟุกกี้เมื่อกี้เดี๋ยวคำถามแรกเสื้อผ้าสีไหนมาจากคุณอะไรเนี่ยการอ่านไม่ออกการ my something เนาะ K A N O M M Y E E B เขาได้ดีใจคำถามที่สองชอบถ่ายรูปมันจะมาจากคุณอิมคำถามนี้มาจากคุณฟุกกี้คุณมีลุคไหนเสื้อผ้าชิ้นไหนที่ใส่บ่อยๆไหมคะใส่ซ้ำกันเกิน5 ครั้งมีไหมคะคำถามสเปซิฟิกมากมีเยอะค่ะจริงอิงจะใส่ถ้าเป็นชุดประจำวันเนี้ยค่ะอิงจะใส่ซ้ำบ่อยมากแล้วก็แบบชุดที่ใส่ซ้ำบ่อยที่สุดเลยเท่าที่ตัวเองคิดออกน่าจะเป็นพวกแบบจำพวกเดรสอะค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราหยิบง่ายแล้วก็ใส่ตัวเดียวจบแล้วเวลาแบบไปเที่ยวไปขึ้นเครื่องแบบไปห้างไปอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหยิบเดรสสีดำหรือว่าเดรสอะไรที่มันใส่ง่ายๆแล้วก็ไปเลยค่ะส่วนมากจะเป็นหวังว่าจะมี dress ASV รวมอยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับ จังหวัดไหนในประเทศไทยที่ยังไม่เคยไปคะเป็นคำถามจากคุณชล็อกโฮมโหยากมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เป็นศิลปินอะคือทัวร์ประเทศเลยค่ะทุกจังหวัดใช่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้แบบไปหลายประเทศมากเอ้ยหลายจังหวัดมากที่มาไม่เคยไปมาก่อนเลยอะค่ะก็ครบทั่วประเทศแล้วแหละว่าง่ายศิลปินทุกคนนะเนาะคิดว่าครบค่ะถ้าตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วค่ะคุณอิงร้องเพลงครั้งแรกเมื่อไหร่ครับจากคุณ SL Porter คุณอิงร้องเพลงครั้งแรกตอนอายุ7 ขวบค่ะตอนนั้น7 ขวบใช่คุณพ่อส่งไปเรียนร้องเพลงค่ะอ๋อโอเคได้ร้องเพลงในรถกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็แบบอุ้ยร้องเพลงตรงคีย์นะเนี่ยแล้วก็เลยลองส่งค่ะก็เลยแล้วจุดเริ่มต้นอันนี้พี่ถามเองนะแล้วจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าแบบเราอยากเป็นนักร้องอ่ะอายุสักเท่าไหร่พี่อยากรู้แบบเหมือนแบบพอเราเริ่มร้องเพลง7 ขวบแล้วตอนไหนเราถึงรู้สึกว่าเราอยากจะเรียนร้องเพลงจริงจังหรือว่าใช้การร้องเพลงเป็นอาชีพอันนี้พี่ถามเองค่ะอิงว่าน่าจะสักแบบมัธยมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราเริ่มเห็นตัวเองเราเริ่มตอนแรกๆอ่ะชอบแบบชอบขึ้นเวทีชอบอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าสนุกแต่ว่าพอหมายก็ตอนเรียนหนังสือก็ทำกิจกรรมร้องเพลงอะไรมาตลอดถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนแบบมัธยมก็เริ่มเหมือนได้ลองทำงานบ้างกับวงการดนตรีอะค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเราชอบเคยอยู่กับมิกาเซ่ค่ะพี่หมูแล้วแบบตอนนั้นก็มากแล้วก็รู้สึกว่าการไปศิลปินมันก็สนุกอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นแหละหลังจากนั้นเราก็เก็บฝันเราแล้วก็จนกระทั่งตอนนี้ก็กลับมาทำงานเต็มที่เวลาแต่งเพลงคุณคุมเขาเรียกคุณอิงคุมอิงเอาไอเดียมาจากไหนบ้างเหรอคะอันนี้ต้องแฟนคลับตัวจริงเขาเรียกคุมอิง คุณเอ็นนภัทรก็จริงมาจากไหนบ้างครับเอามาจากเรื่องของตัวเองก็มีบ้างค่ะแล้วก็เรื่องของคนรอบตัวส่วนใหญ่เพราะว่าใช่ถ้าเกิดรอบตัวอย่างเงี้ยจะแบบชอบคุยกับคนที่แบบมีความรักหรือว่ามีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่นะถ้าเกิดใครอกหักมาแชร์กับอิงได้เลยเพราะอิงชอบมากแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าแบบเราอยากฟังมุมของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพื่อนๆมาเล่าให้ฟังก็มีเพลงของเพื่อนๆอยู่ในเพลงของอิงเพราะฉะนั้นต้องฝากคุณชลโคมไปถามแล้วกันว่าเพลงไหนเป็นเรื่องของชีวิตคุณอิงว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องของเพื่อนรอบข้างอันนี้ต้องสอบหากันเองเพราะพี่ไม่กล้าถามนะว่าเพลงไหนแต่งมาจากประสบการณ์ตรงแล้วเพลงไหนแต่งมาจากประสบการณ์ของเพื่อนหมายว่าก็มีทั้งสองอย่างทั้งจากประสบการณ์ตัวเองด้วยแล้วก็จากเพื่อนรอบๆตัวด้วยถูกไหมครับจากคุณพันช์12จะได้ฟังเพลงใหม่ของคุณอิงอีกเมื่อไหร่คะอิงคิดว่าน่าจะไม่อยากตอบเลยกลัวทุกคนรอแต่ว่าแต่ว่าให้เป็นวินโดว์ก็ได้ให้เป็นวินโดว์ก็ได้ให้เป็นวินโดว์ก็ได้ให้เป็นช่วงเวลาสักประมาณเมื่อไหร่จะได้หายคิดถึงเพราะ
อาจจะรอกันมานานคิดว่าไม่นานเกินไปค่ะไม่ถึงปลายปีแน่ๆแต่ว่าอ่ะจะตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะยังไม่แน่นอนใช่แบบทำให้งานมันเดินได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าให้ความหวังว่าตอนนี้กำลังทำอยู่แล้วก็มีแพลนที่จะเตรียมออกแน่นอนพยายามจะออกภายในสิ้นปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนแต่ว่ามีผลงานใหม่เตรียมให้แฟนแน่ๆแฟนเพลงแน่ๆถูกไหมค่ะพี่หมูใช่ค่ะถ้าน้องอิงไม่ได้เป็นนักร้องคิดว่าตอนนี้จะทำอาชีพอะไรนี่ก็น่าสนใจอาจจะทำธุรกิจของที่บ้านค่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับการร้องเพลงอาจจะเป็นครูอาจจะเป็นครูสอนร้องเพลงโค้ชหรือแบบอาจจะเรียนต่อด้านร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆก็อาจจะต้องกลับมาช่วยงานครูอิงต้องใจดีแน่นอนเลยดูท่าทางอ่ะมันต้องสอนเด็กเลยแหละเพราะท่าทางเราใจดีจริงเหรออิงดุใช่อิงเคยสอนแล้วพี่หมูอิงเคยสอนแต่ประมาณแบบปีสองค่ะดูไม่ออกเลยว่าจะดุยังไงไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นทุกครั้งก็น่ายิ้มตลอดเลยอ่ะเหมือนไม่ได้ดุอย่างนั้นจริงจังมากกว่าเข้มงวดใช่แบบว่าถ้าน้องถ้าแบบเด็กๆมาเรียนกับเราอย่างเงี้ยค่ะแบบเด็กที่อยากเข้ามหาลัยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาต้องแบบเหมือนขยันอะไรมาเนี้ยค่ะเดี๋ยวต้องให้สอนพี่แล้วเพราะพี่ร้องไม่เคยถูกโน้ตเลยเสียงหลงมากไม่กล้าสอนพี่หมูเดี๋ยวไปเรียนครูอิงกับครูอิงดีกว่าอ๋อเมื่อกี้แชร์ได้ไหมว่าตามงานที่บ้านเราแชร์ได้ไหมว่าเราที่บ้านทำอะไรแฟนคลับรู้ไหมหรือว่าไม่รู้ข้อนี้บอกได้ไหมบอกค่ะน่าจะรู้ค่ะส่วนมากจริงๆที่บ้านทำการทำเสื้อยืดค่ะได้แล้วก็ยืดชื่อบริษัทชื่อ Inks Idea ค่ะชื่อใช่เราจำได้ชื่อ Inks Idea ใช่แล้วแฟนๆแบบเวลาทุกคนซื้อเสื้ออิงจากที่อิงขายตามเพลงต่างๆก็คือทำที่บ้านอิงใช่ก็แบบว่านั่นแหละค่ะชื่อ Inks Idea นะครับเดี๋ยวก่อนถ้าคุณอิงโอ้คำถามนี้น่ากลัวมากเลยถ้าคุณอิงได้สลับร่างกับพี่หมูหนึ่งวันคุณอิงจะแต่งตัวแบบไหนครับ น่ากลัวมากคำถามนี้ ตอบยากตรงไปตรงมาน้องพี่หมูเขาแต่งตัวดีอยู่แล้วค่ะทุกคนพี่หมูอิงก็จะแต่งตัวพี่หมูนี่อยากลองดูว่าพี่หมูแบบก็พี่หมูเท่อะพี่หมูแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เปลี่ยนเนาะอันนี้ใกล้จบแล้วก็ เดี๋ยวก่อนอยากให้คุมอิงร้องเพลง1ท่อนที่คิดว่าเหมาะกับชุดต่างๆนี้ให้ฟังค่ะเดี๋ยวเราลองปิดท้ายดีกว่าเนาะทีนี้เขาบอกว่าอยากให้เลือกคำถามเพิ่มจากไลฟ์มีคำถามไหมครับถ้าทีมงานมีคำถามเขียนให้หน่อยครับสงสารให้คุณอิงเลือกเลยให้คุณอิงเลือกเลยให้เลือกคำถามจากไลฟ์จะคอมเมนต์ได้อ่านไหมอ่านทันไหมครับเพราะว่าคอมเมนต์เด้งขึ้นเยอะมากเลยหรือมีคำถามที่น่าสนใจไหมครับทีมงานครับพวกเราเป็นแบบว่าโปรดักชันแบบโฮมโปรดักชันมากเลยครับจะตกใจนะครับหรือว่าพี่ทีมงานมีคำถามถามมาไหมคะอย่าให้พี่ทีมงานถามเลยกลัวพี่ทีมงานถามโหด มีคำถามแล้วถามว่าพี่อิงชอบชุดไหนเป็นพิเศษจากในคอลเลกชันนี้ไหมครับอ๋อโอ้ชอบจริงๆชอบทุกชุดเลยแล้วก็แบบเลือกไม่ถูกว่าจะชอบชุดไหนแบบที่เป็นพิเศษแต่ว่าอาจถ้าเกิดว่าให้แนะนำว่าลุคไหนที่ดูเป็นอิงมากที่สุดกับ ASV อิงก็จะบอกได้แก่ที่ใส่อยู่ใช่ค่ะก็ชอบคิดว่าแบบชุดเนี้ยน่าจะเป็นชุดที่เราแบบใส่อยากใส่ไปหลายๆที่มากแบบมั่นใจแล้วมันขึ้นคอนเสิร์ตก็ได้นะใส่เดินเล่นก็ได้ใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีคำถามไหมครับระหว่างที่เรารอคำถามให้น้องอิงเลือกถ้าดูจากคอลเลกชันนี้แล้วน้องอิงจะเลือกเพลงไหนให้คอลเลกชันนี้อยากได้โชว์สักหนึ่งท่อนหรือจริงๆแล้วก็แล้วแต่อยากจะร้องเพลงไหนโชว์แฟนคลับเชื่อว่าแฟนคลับก็คงอยากฟังอันนี้ให้สิทธิ์น้องอิงเลือกเลยค่ะจริงๆก็โอ้ยเลือกยากมากเลยอ่ะคือแบบเวลาอิงทำเพลงอะค่ะพี่หมูอิงจะเอาสีแต่ละสีแทนแต่ละเพลงแต่ว่าโอ้โหเหรอฮะมีทุกสีเลยจะร้องเพลงไหนดีเอาเป็นว่าร้องเพลงใหม่ล่าสุดของอิงก็ได้ค่ะเอาเลยได้ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเผลอหรือตั้งใจค่ะเป็นเพลงแบบอยู่ในโปรเจกต์
วิวค่ะเป็นแบบซีรีส์สั้นๆเลยอะค่ะก็ใครชอบก็ไปลองเพลงชื่อเผลอหรือตั้งใจเป็นอยากโปรเจกต์พิเศษที่อยู่ในซีรีส์นะครับโอเคเชิญเลยครับมาก็ไม่รู้จะเผลอหรือว่าที่จริงแล้วเธอน่ะตั้งใจทุกรอยยิ้มท่าทางของเธอทำให้ฉันสงสัยก็ไม่รู้สิว่าเธอเผลอหรือเธอนั้นตั้งใจยิ่งมองยิ่งหวั่นไหวฉันยอมแพ้เลยค่ะนี่แฟนคลับตบมือกันใหญ่เลยก่อนจะจากไปเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเมื่อกี้เรามีคนถามมาว่าพี่อิงใส่ dress ไซส์อะไรคะไซส์ S ครับพี่อิงใส่ไซส์ S ซื้อใส่ไซส์ M แต่ว่าตัวอื่นใส่ไซส์ S ใช่ไหมนี่คำถามพี่ตอบให้แทนพี่อิงเนาะแล้วก็มีคำถามนี้คำถามเด็ดน่าจะตอบยากนิดนึงถ้าพี่อิงไปเดทพี่อิงจะเลือกใส่ชุดไหนจากคอลเลกชันคะอ๋อไปเดทคะขึ้นอยู่กับว่าไปเดทที่ไหนมีแบบสถานที่ไหมคะไม่ได้ระบุมาไม่ได้ระบุมาเอาให้เลือกเลยไปครับไปคาเฟ่อะไรเงี้ยตอนนี้ไปไหนไกลไม่ได้จะเลือกใส่เสื้อตัวนี้ที่เป็นเสื้อยืดแล้วก็มีลูกเล่นอันนี้ไปอ๋อตัวนี้จะเลือกตัวนี้ค่ะแล้วก็ใส่กับกางเกงยีนก็ได้เพราะว่าก็จะรู้สึกแบบธรรมะธรรมแยงดีแล้วก็แบบเวลาไปคาเฟ่อะค่ะสังเกตคาเฟ่จะชอบแบบมีแบบเขาจะตกแต่งใช่ไหมคะเราอะแต่งตัวเพลนๆไปอะจะเข้ากับทุกที่ได้นี่จะได้ถ่ายรูปเราจะได้ถ่ายรูปขึ้นเนาะจะได้ไม่กวนกับอินทีเรียใช่ไหมไม่ว่าจะแบบไปนั่งมุมไหนอะเราก็จะดูไม่เราจะดูกลมกลืนเราก็จะดูแบบเด่นขึ้นมาได้ค่ะถ้าเกิดตกลงไปเด่นหรือไปถ่ายรูปเนี่ยคาเฟ่แต่ก็ตัวนี้ก็ดีเพราะว่าจะดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าใส่ชุดใหญ่เกินไปก็จะดูตั้งใจไปเดทเกินเนาะเดี๋ยวจะดูว่าแบบอะไรอันนี้ก็จะดูแบบไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ก่อนที่เราจะจบไลฟ์ในวันนี้ก็ให้น้องอิงฝากคอลเลกชันครั้งแรกในชีวิตของการเป็นดีไซเนอร์ที่มาทำงานร่วมกับ ASVX อิงวรันธรก่อนนะครับให้ฝากคอลเลกชันก่อนค่ะอิงก็ฝากคอลเลกชัน ASVX อิงวรันธรเนี่ยนะคะก็เป็นคอลเลกชันที่อิงเป็นเขาเรียกอะไรมาดีไซน์ร่วมกับ ASV ครั้งแรกแฟชั่นครั้งแรกเลยของอิงก็แบบไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยแต่เราอะชอบใส่จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองจริงๆในคอลเลกชันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบการแต่งตัวสไตล์อิงนะคะหลายๆคนชอบถามเข้ามาเวลาอิงใส่เสื้อผ้าของ ASV เนี่ยแหละว่าซื้อที่ไหนคะพี่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าของอะไรคะอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าส่วนมากก็เป็น ASV หมดเลยนะคะยังไงก็ไปลองติดตามกันได้ค่ะถ้าเกิดว่าเข้าไปดูแล้วก็ชอบอย่างนี้ก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะครับก็ทาง ASV นะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าร่วมงานกับน้องอิงมาก็หลายปีแล้วแล้วก็ก่อนที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกันทำคอลเลกชันครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็น relationship ที่เขาเรียกว่าเป็นความสนุกของทั้งสองฝ่ายแล้วก็คือทาง ASV เองก็ประทับใจในตัวน้องอิงด้วยแล้วก็เหมือนกับระหว่างที่รู้จักกันมาก็รู้สึกชื่นชมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะชวนคนที่เราชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในทั้งผลงานแล้วก็ที่สำคัญก็ชื่นชอบในคาแรคเตอร์แล้วก็บุคลิกแล้วก็ทุกอย่างที่อิงเป็นก็จึงคลอดออกเป็นงาน ASV ในคอลเลกชันนี้ก็หวังว่าแฟนคลับของน้องอิงทุกคนจะให้ความเขาเรียกว่าตอบรับคอลเลกชันนี้ดีจริงๆตอบรับดีมากต้องบอกว่าวันนี้ทั้งวันนี้แบบโอ้โหคนไม่ว่าจะอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าไม่ว่าจะเขียน DM เข้ามาชมหรือเข้ามาตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็พี่ก็ดีใจหมดแล้วก็ดีใจแทนน้องอิงด้วยที่การความตั้งใจและการทำงานของน้องอิงเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แฟนคลับน่ารักเหลือเกินสนับสนุนทุกอย่างนะครับก่อนที่พี่จะปิดท้ายว่าหาซื้อได้ที่ไหนก็ถ้าพี่ไม่ให้น้องอิงฝากผลงานเพลงพี่ก็คงต้องโดนแฟนคลับเขียนด่าพี่แน่นอนให้น้องอิงฝากผลงานเพลงก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในความเป็นอิงคือผลงานเพลงของน้องอิงครับค่ะก็ฝากผลงานเพลงของอิงนะคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ตั้งใจทำซิงเกิลใหม่อยู่แล้วก็รวมถึงอัลบั้มเต็มที่จะปล่อยปลายปีนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเรื่อยๆค่ะอิงก็จะตั้งใจทำงานในพาร์ทเบื้องหลังต่อไปตอนนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดโอกาสมีมาเมื่อไหร่เราก็กลับมาเจอกันอีกทีนะคะใช่ถูกต้องครับก็เชื่อว่าแฟนคลับคงจะตั้งตารอเมื่อทุกอย่าง
ภาพสถานการณ์กลับมาดีแล้วนิ้งก็จะกลับมาพร้อมผลงานใหม่แล้วก็ออกทัวร์คอนเสิร์ตเหมือนเดิมถูกไหมครับสำหรับคอลเลกชันนี้นะครับก็ณวันตอนนี้เป็น exclusive ขายที่เว็บไซต์ของอัศวะกรุ๊ปนะครับเท่านั้น3วันแล้วก็3วันแรกเนี่ย1 2 3เนี่ยก็จะมีส่วนลดพิเศษ 15% นะครับเข้าไป register เลยพอ register ปั๊บก็จะได้ส่วนลดทันที 15% หลังจากวันที่3ไปก็ส่วนลดมันก็จะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรีบกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่เรื่องส่วนลดอย่างเดียวต้องบอกว่าน้องอิงเนี่ยโหแฟนคลับท่วมท้นมากเพราะฉะนั้นบางตัวก็เรียกว่าถูกจับจองกันไปอย่างมากมายเพราะฉะนั้นใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยอย่ารอเพราะว่าพี่เชื่อว่าในไม่ช้าจะดีใจแทนมากเลยเพราะพี่คิดว่ามันจะโซลเอาท์เร็วๆนี้นะครับก็ดีใจแทนจริงเนี่ยเริ่มแบบมันขายดีมากเลยวันนี้แบบเสียงตอบรับดีจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามกันหรือว่าดูที่LINE @ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ที่ Instagram ก็ได้ที่ ASV Official นะครับก็วันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องอิงมากๆเลยที่สละเวลาวันนี้เราอยู่กันทั้งวันเลยวันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วที่เราจะเจอกันเนาะก็อยากจะให้น้องอิงทำผลงานแล้วก็เตรียมผลงานเพลงให้กับแฟนคลับนะครับแล้วก็ stay home stay safe stay healthy แล้วก็ stay ASV ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทีม ASV ทุกๆคนด้วยนะคะอิงแบบไม่ได้มีโอกาสขอบคุณจริงๆจังเลยก็จะบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆนะคะว่าที่ตั้งแต่แบบอิงเข้าวงการมาเลยอ่ะอิงแบบอิงไม่มีชื่อเสียงอิงคือแบบศูนย์เลยแล้วแบบทุกคนก็ดูดีมากแล้วก็แบบไม่ว่าจะแบบไปงานอะไรก็คือมาแบบทักมาชวนหนูให้แบบถามหนูว่าแบบอยากใส่ตัวไหนบ้างหรือว่าแบบชอบไหมหรือว่าถามความเห็นหนูตลอดเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าแบบตั้งแต่แบบวันแรกเลยที่หนูเข้ามาหนูแบบดีใจมากที่ได้รู้จักกับ ASV แล้วก็อาสวาน่ารักมากแบบดีใจมากที่ได้มาร่วมงานแบบจริงๆจังๆครั้งแรกค่ะก็ขอบคุณมากๆที่แต่หนูมาตลอดค่ะซึ้งโถครับซึ้งน้ำตาจะไหลแล้วแล้วเราก็ทางเราก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะมันธรรมชาติเพราะว่าน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็ทางนี้ทุกคนที่นี่ก็ยินดีแล้วก็เต็มใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับผลงานการออกแบบของครั้งแรกของน้องอิงด้วยแล้วก็ดีใจที่สุดที่ผลตอบรับดีมากนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับก็เราคงจะไลฟ์เป็นแค่นี้เนาะแล้วก็อยากจะให้แฟนคลับทุกคนติดตามผลงานของน้องอิงว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าว่าจะเป็นเรื่องของงานเพลงนะครับเพราะว่าที่อัศวะแล้วก็ ASV ทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้น้องอิงเสมอนะครับครับผมก็วันนี้เราคงขอลาไปกับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับสวัสดีครับค่ะพี่หมูสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับน้องอิงบ๊ายบายเจอกันครับ เห็นนิ้วภูมิ